สวัสดีครับเดี๋ยวในวิดีโอตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงนะครับวิธีการสร้าง selection นะครับโดยใช้เครื่องมือต่างๆใน Photoshop กันดูครับโอเคนะครับก็เดี๋ยวในวิดีโอตัวนี้นะครับเดี๋ยวหลังจากเราจะได้เรียนรู้นะครับเครื่องมือทั้งหมดที่ผมจะพูดถึงว่ามันใช้ในการสร้าง selection นะครับสำหรับตัวงานได้ยังไงบ้างนะครับก็เดี๋ยวเราจะลองไล่กันไปดูนะครับตั้งแต่เครื่องมือพื้นฐานต่างๆเช่นเครื่องมือQuick Selection Magic Wand นะครับแล้วก็ Object Selection นะครับรวมไปถึงการใช้งานอย่างพวก Color Range นะครับ Pen Tool ในการที่จะดัดเชดต่างๆนะครับในการที่จะสร้าง Selection ตรงนี้ขึ้นมานะครับสมมติว่าผมมีภาพนี้นะครับอย่างแรกสุดที่ผมอาจจะใช้เนี่ยนะครับผมจะสร้าง selection ตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยเครื่องมือที่ผมจะใช้ตัวแรกคือผมจะใช้ pen tool ให้ดูก่อนนะครับก็เดี๋ยวเราลองมาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับpen tool นะครับก็เราอาจจะได้เคยใช้กันไปแล้วนะครับ pen tool เนี่ยก็ไม่มีอะไรมากคือเราสามารถที่จะสร้างนะครับสร้างเชดตัวนี้ได้ก็คือกดเราสามารถที่จะสร้างคลิกลงไปนะครับเพื่อสร้างจุดนะครับผมคลิกนะครับลักษณะแบบนี้นะครับคือข้อดีของ Pen Tool เนี่ยมันสามารถที่จะมาปรับแต่งได้นะครับทีหลังนะครับปึ๊บอย่างนี้ได้สมมุติผมใส่ลงไปก่อนนะครับผมยังไม่ซีเรียสกับเชฟของมันมากนะครับก็ให้ได้เชฟนิดนึงนะครับใกล้เคียงกันแต่ข้อเสียอย่างหนึ่งของ Pen Tool คือว่า Pen Tool เนี่ยมันเปลืองเวลานะครับข้อดีของมันจริงๆเลยอ่ะคือมันผมชอบที่มันสามารถที่จะดัดเชฟได้ง่ายนะครับแล้วก็สามารถยังกลับมาดัดเชฟได้เวลาเราสร้างมันเป็นสมาร์ทออบเจกต์หรืออะไรขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับหรือว่าเป็นเวกเตอร์แมสเป็นอะไรเงี้ยมันสามารถที่จะกลับมาดัดเชฟมาดัดอะไรได้นะครับแต่ข้อเสียของมันอย่างมากเลยข้อเสียของมันเนี่ยคือมันเก็บรายละเอียดไม่ได้ครับคือข้อเสียของ Pen Tool เนี่ยคือมันไม่สามารถเก็บรายละเอียดอะไรมาได้เยอะมากนะครับสมมติว่าผมลองทำให้ดูครับแบบนี้แล้วมันข้อเสียของ Pen Tool อย่างนึงคือมันใช้เวลานะครับสมมติผมได้เชฟมาแบบนี้นะครับผมไม่พอใจตรงเนี่ยถ้ามันยังไม่ตรงไหนบ้างเนี่ยผมก็สามารถที่จะใช้เครื่องมือนะครับดัดเชฟตรงนี้ได้นะครับแนะนำก็คือใช้ตรงนี้นะครับกดคลิกตรง Path Selection Tool เนี่ยนะครับเลือกเป็น Direct Selection นะครับก็สามารถที่จะขยับได้ทีละส่วนนะครับแบบนี้เลยสามารถปรับ Handle ได้ปรับอะไรได้นะครับข้อดีของมันคือด้วยความที่ว่ามันเป็นการทำงานใน Pen Tool เนี่ยมันทำงานในลักษณะที่มันเป็นการสร้างเวกเตอร์ขึ้นมาเพื่อกำหนดเชฟนะครับดังนั้นเวลาที่มันดัดเชฟอะไรเนี่ยเราสามารถมาปรับแก้ได้นะครับในลักษณะแบบนี้ครับก็ข้อเสียคือมันใช้เวลานานมากครับในการที่จะดัดตรงนี้ได้โอ้โหกว่าจะได้เชฟได้อะไรที่แบบเป็นเซเลคชั่นขึ้นมาเนี่ยแบบนานมากคุ้นวายมากนะครับผมก็เลยไม่ค่อยจะใช้เพนทูในการสร้าง selection มากเท่าไหร่นักเพราะว่ามันเปลืองเวลาชีวิตนะครับเปลืองเวลาชีวิตค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับข้อดีคือมันสามารถมาดัดแก้ได้นะครับในลักษณะแบบข้อเสียกินเวลาที่สุดนะครับกินเวลามากกว่าจะได้เชฟขึ้นมาแต่ละอันนี้แบบโอ้โหรอไปครับนานมากเลยก็จะได้มันขึ้นมาอันนึงก็มันคืออย่างถ้าตรงเนี้ยนะครับมันก็อาจจะต้องปรับเพิ่มเส้นหรืออะไรแบบนั้นด้วยซึ่งสำหรับผมไม่ค่อยชอบใช้ Pen Tool เท่าไหร่นะครับแต่ไม่ค่อยได้ยุ่งกับมันนะครับสมมุติว่าผมได้เชฟมาคร่าวๆแล้วเนี่ย
ะครับอันนี้คือเราใช้ Pen Tool เนี่ยเราได้เชฟมาจะเห็นมาตรงนี้ผมปรับเยอะเลยได้เชฟมาคร่าวๆนะครับแบบนี้ปึ๊บนะครับก็วิธีการง่ายมากในการสร้างใช้งานกับ Pen Tool นะครับหลังจากที่เราได้เชฟแล้วเราต้องการสร้าง selection จากตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยนะครับวิธีการมี2 อย่างคือ1นะครับคลิกขวาแล้วก็ create vector mask อันนี้จะเป็นการสร้าง vector mask มานะครับในลักษณะนี้ข้อดีของ vector mask เนี่ยคือเราสามารถกดคลิกที่ตัวนี้แล้วก็ดึงใช้ตรงผ่า select เนี่ยดึงขยับมันได้ในลักษณะแบบนี้นะครับเราสามารถดังนั้นเราสามารถปรับแก้แต่งไปได้เรื่อยๆได้กับอีกวิธีนึงนะครับก็คือใช้สร้างเป็น bitmap mask นะครับก็คือmake selection ก่อนนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็เลือกนะครับที่ layer mask ตรงนี้ปึ๊บมันก็จะทำการสร้าง selection ตรงนี้ข้อเสียคือเราไม่สามารถดัด shape ของมันได้แหละนะครับแต่ว่าเราจะทำงานอยู่ในไอ้โหมด layer mask ตรงนี้แทนนะครับถ้าอยากจะกดเข้าไปโหมด layer mask นะครับก็กด alternate ค้างไว้นะครับกดคลิกมันก็จะโชว์ layer mask ขึ้นมานะครับข้อดีข้อเสียมันต่างกันนะครับคือถ้าเราใช้ layer mask เนี่ยเราสามารถ paint brush เพื่อกำหนดพื้นที่ได้นะครับอย่างเช่นอันนี้ผมดูตรงนี้นะครับสีขาวคือเห็นสีดำคือไม่เห็นนะครับดังนั้นถ้าผมปรับตรงนี้นะครับมันจะมีตรงนี้อยู่ตรงโฟกัสกับแบ็คกราวด์ตรงนี้นะครับถ้าผมปรับเป็นสีดำเราสามารถที่จะตัดอย่างนี้เลยก็ได้นะครับข้อดีของมันคืออะไรพวกที่แบบอย่างอันเนี้ยนะครับเราสามารถกด X เพื่อปรับโฟกัสแบ็คกราวด์ได้นะครับถ้าเรารู้สึกว่าตรงเนี้ยเราไม่โอเคกับมันเนี่ยเราสามารถที่จะขยายมันออกมาได้นะครับหรือว่าตรงนี้โอเคละอาจจะอยากเพ้นท์กลับลงไปเนี่ยเราสามารถเพ้นท์อย่างนี้ได้ใช้ brush tool เนี่ยในการเพ้นท์นะครับก็คือเลือกให้อยู่ใน layer mask mode นะครับแล้วก็เพ้นท์ลงไปแบบนี้นะครับนะครับแต่ข้อเสียคือมันก็ยังต้องใช้เวลาอยู่ในระดับหนึ่งนะครับแต่ก็จะง่ายขึ้นในการเก็บรายละเอียดต่างๆนะครับอันนี้คือการใช้งานนะครับเครื่องมือ Pen Tool ในการสร้างเชฟขึ้นมานะครับอันนี้ผมอาจจะไม่ยุ่งกับ Pen Tool ละนะครับนะครับทีนี้เครื่องมือต่อมาที่เราจะใช้ในการสร้าง selection นะครับก็ผมจะใช้บ่อยอยู่เหมือนกันนะครับในเครื่องมือ select ตรงนี้ก็คือเข้าไปที่ select ตรงนี้นะครับแล้วมันจะมี color range ตรงนี้นะครับกดคลิกที่ color range ที่หนึ่งนะครับแล้วมันจะให้หาพื้นที่ว่างครับเราก็กดคลิกพื้นที่ว่างตรงนี้ปุ๊บกดคลิกเนี่ยลงไปตรงนี้นะครับจะเห็นว่ามันก็จะโชว์สีขาวกับสีดำขึ้นมาซึ่งสีขาวเนี่ยคือพื้นที่ที่ select นะครับแล้วเราสามารถที่จะเลือกนะครับสมมติกด select ตรงนี้ไปเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะเลือกว่าเราจะเลือกตามสีก็ได้นะครับเนี่ยเลือกตามสีมันก็สามารถเลือกได้ในลักษณะแบบนี้นะครับหรือว่าเราจะกด sample color เหมือนที่ผมเลือกแบบนี้นะครับแล้วถ้าเรารู้สึกว่าเอ้ยตรงเนี้ยส่วนที่เลือกมันน่าจะเป็นสีขาวนะน่าจะ select โดนเราก็สามารถมาปรับค่า fuzziness ตรงนี้ได้นะครับแบบนะครับขอจะบอกว่าโอเคผมอยากได้ประมาณนี้แหละให้มันมีขาวกับดำเลยชัดเจนนะครับแบบนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปเพ้นท์ layer mask ลบส่วนตรงนี้ก็ได้นะครับก็สามารถทำได้สมมติว่าเราได้มาแบบนี้เสร็จแต่ถ้าเราเลือกอย่างนี้กดไปปุ๊บเนี่ยนะครับมันจะเป็นการสร้าง selection ในพื้นที่ตรงนี้เพื่อบอกว่าสีขาวเนี่ยคือเอาดังนั้นเราต้องกด invert มันทีหนึ่งนะครับให้ได้แบบนี้ขึ้นมาหลังจากกด invert มาได้เสร็จเนี่ยนะครับเราสามารถกดโอเคปุ๊บมันจะทำการสร้าง selection แบบนี้ขึ้นมานะครับก็สามารถเลือกเป็นคลิกตรงนี้นะครับไอคอนตรงนี้นะครับเล็กๆด้านล่างเนี่ยเลือกเป็น add a mask ก็คือสร้าง layer mask ขึ้นมาแต่จะเห็นว่าตรงนี้มันก็จะทะลุไปนะครับแบบนี้เห็นไหมฮะตรงเนี้ยที่มันไม่ควรจะทะลุมันดันทะลุไปด้วยเราก็สามารถที่จะกดเข้ามาที่กด alternate ค้างไว้เข้ามาที่ layer mask นะครับแล้วผมก็จะมาแต่งตรงนี้นะครับต่อคือใช้ brush tool เนี่ยนะครับแล้วก็กด x เพื่อเติมสีขาวลงไปในพื้นที่นี้มันก็อาจจะเสียเวลาหน่อยนะครับในลักษณะแบบนี้นะครับเนี่ยฮะ
แต่ว่าข้อดีคือมันก็จะได้พื้นที่ตรงนี้ง่ายขึ้นมาค่อนข้างง่ายคือกดไม่กี่คลิกนะครับเทียบกับการใช้ Pen Tool เนี่ยอันนี้สะดวกกว่าเยอะครับก็แค่อาจจะเสียเวลามานั่งเพ้นตรงนี้หน่อยแค่นั้นเองอะไรเงี้ยครับแต่ว่าสำหรับผมว่ามันก็โอเคกว่าการใช้Pen Tool ในระดับหนึ่งก็คือมันประหยัดเวลากว่าเยอะมากเลยนะครับเนี่ยนะครับอย่างที่เราเข้าใจก็คือสีขาวคือเห็นสีดำคือไม่เห็นนะครับเดี๋ยวตรงส่วนนี้ผมอาจจะไปลบนะครับไปใช้เป็นสีดำขึ้นมาข้อดีของการใช้ Color Range เนี่ยคือมันเก็บเงามาได้ด้วยนะครับดังนั้นถ้าเราต้องการที่จะเอาเงาของพวกนี้อะไรพวกนี้ครับเก็บเข้ามาด้วยนะครับก็สามารถใช้ Color Range ได้ครับลบมันไปในลักษณะส่วนไหนที่ต้องการไม่ต้องการเนี่ยนะครับก็จะสามารถใช้เครื่องมือนะครับบัตทูเนี่ยในการเก็บรายละเอียดตรงนี้ได้นะครับข้อดีอย่างมันจะได้เงาด้วยนะครับถ้าใช้ Color Range เนี่ยนะครับแต่ถ้าเราใช้ Pen Tool แล้วแบบนี้มันจะมาด้วยไม่ได้นะครับเงามันจะไม่ติดมาสมมติถ้าเราลองดูผลปุ๊บก็จะเห็นว่าเราก็จะได้เงาตรงพื้นหลังตัวนี้มาด้วยนะครับกับใบไม้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับในแบบอันนี้ก็เป็นเครื่องมือหนึ่งนะครับColor Range เนี่ยก็สามารถใช้ได้เช่นเดียวกันนะครับผมเราสามารถกดเลือกแมสและกด Delete Mask ไปได้นะครับก็กลับมาเครื่องมือต่อมานะครับถ้าใครคุ้นกับ Photoshop เนี่ยก็จะมีเครื่องมือนะครับพวก Magic Wand, Quick Selection แล้วก็ Object Selection นะครับเราสามารถเลือก Object ใช้ Magic Wand ก็ได้นะครับอันนี้เป็นฟังก์ชันเบสิกที่มันติดมากับ Photoshop ตั้งแต่ปีที่ผมเริ่มใช้ Photoshop ปีประมาณ2017ก็มีแล้วนะครับก็คือ Magic Wand เนี่ยง่ายมากก็คือถ้าเราคลิกตรงไหนลงไปเนี่ยมันจะทำการสร้าง Selection ตรงนั้นขึ้นมานะครับในลักษณะแบบนี้นะครับจิ้มลงไปปุ๊บเนี่ยก็จะได้selection แบบนี้เลยซึ่งมันง่ายนะครับข้อดีคือมันง่ายมากนะครับแต่ถ้าบางครั้งเรารู้สึกว่าเราเลือก selection ตรงนี้ไปเนี่ยแล้วมันเยอะเกินไปเราอาจจะอยากให้มันน้อยหน่อยคลิกทีละนิดเนี่ยนะครับเราสามารถทำได้นะครับโดยไปที่ค่าด้านบนตรงนี้ของมันจะมีค่า tolerance ตรงนี้อยู่นะครับสมมติว่าเราปรับ tolerance เป็น5นะครับแล้วเราลองคลิกลงไปดูเนี่ยมันจะไม่ได้ขึ้นมาทีเดียวทั้งหมดนะครับเหมือนเมื่อกี้แหละถ้าเมื่อกี้ tolerance เป็น32เนี่ยมันจะกดจิ้มทีเดียวเนี่ยมันจะ select พื้นที่ว่างทั้งหมดมาให้เลยนะครับก็นี่เราก็สามารถมาปรับค่า tolerance ได้นะครับทีนี้ถ้าเราปรับค่า tolerance ตรงนี้แล้วเนี่ยปรากฏว่ามันดันโดนแค่พื้นที่ตรงนี้นะครับเราต้องการให้มันโดนเยอะขึ้นในการคลิกแต่ละครั้งหรือการเพิ่มเข้าไปเนี่ยเพิ่ม selection เข้าไปสามารถทำได้ยังไงบ้างนะครับเราสามารถมาดูแท็บตรงนี้ได้นะครับก็คือตรงนี้นะครับตามชื่อของมันเลยนะครับตรงนี้นะฮะมันคือถ้าเลือกเป็นอันเดียวเนี่ยเราสามารถเวลาเรากดคลิกไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะ select แค่เดียวแล้วกดอีกอันหนึ่งมันก็จะเลือกไปอีกหนึ่งแล้วถ้าเลือกเป็นตัวนี้นะครับเวลากดคลิกลงไปเนี่ยมันก็จะทำการ select เพิ่มเข้าไปเรื่อยๆนะครับในลักษณะแบบนี้นะครับมันก็จะเป็นการ select เพิ่มเข้าไปเรื่อยๆในลักษณะแบบนะครับถ้าไม่พอใจเราก็เพิ่มขึ้นมาได้อย่างนี้ tolerance 5จะน้อยไปผมว่าจะใช้สัก15นะครับแล้วก็กดจิ้มเพิ่มครับก็จะได้เชฟตรงนี้มาละนะครับแล้วก็สามารถไปกดสร้างlayer mask ตรงนี้ได้นะครับหรือถ้ารู้สึกว่ามันเยอะเกินไปนะครับก็ subtract ก็คือกด select ให้มันออกมาแบบนี้ก็ได้ก็คือเราไม่เอาพื้นที่ตรงเนี้ยอะไรเงี้ยนะครับก็สามารถทำได้พอได้มาแบบนี้เสร็จเนี่ยก็กดเราสามารถเลือกตรงนี้นะครับแล้วก็ add layer mask ได้ซึ่งตอนนี้มันจะกลับด้านนะครับคือในบางครั้งถ้าเราเจอเคสอย่างเงี้ยที่มันกลับด้านเนี่ยเรากดเข้ามาใน layer mask คือกด alternate นะครับแล้วคลิกที่ layer mask เนี่ยแล้วก็กด control i เป็นการ invert นะครับเราก็จะได้แบบนี้มา
นะครับอันนี้ก็คือการใช้เครื่องมือ Magic Wand นะครับไม่ได้มีอะไรซับซ้อนมากมายนักนะครับคือบางครั้งถ้าเราอยู่ในโหมด selection ถ้าต้องการ deselect ก็คือกด lock select เนี่ยก็กด control d dock นะครับมันเป็นการ deselection ออกนะครับต่อมา paint selection tool อันนี้ก็เป็นเครื่องมือหนึ่งนะครับคล้ายๆ magic wand ก็คืออะไรที่คุณpaint มันลงไปเนี่ยนะครับมันจะเป็นการ select นะครับอันนี้ก็ง่ายผมก็จะใช้บ่อยอยู่เหมือนกันนะครับเนี่ยผมก็จะ paint select พื้นที่ที่ผมต้องการลงไปครับในลักษณะแบบครับก็กดสามารถกดซูมเข้าไปดูนะครับแล้วก็ select มันได้นะครับก็สามารถเพ้นลงไปนะครับแต่บางทีถ้ามันเกินมาเนี่ยเราไป subtract มันได้ทีหลังนะครับสมมุติว่ามันเกินตรงนี้มานิดนึงนะครับเราก็สามารถที่จะเลือกด้านบนตรงนี้นะครับที่เป็นเครื่องหมายลบนะครับแล้วก็เพ้นลบลงไปแบบนี้ได้นะครับอาจจะไม่ได้เป๊ะ 100% เลยขนาดนั้นนะครับแต่เนี่ยพอเราเพนลบลงไปนี่คือเราจะบอกว่าเราไม่เอานะนี่คือพื้นที่ที่เราไม่เอานะครับมันก็จะพยายามสมูทขอบให้นะครับในลักษณะแบบอย่างเนี้ยนะครับผมบอกว่าอันนี้ผมไม่เอามันเป็นเงาครับอย่างเงี้ยมันก็จะปรับให้ก็เครื่องมือไอตัว Paint Select ก็ถือว่าถ้าถามผมมันก็เป็นเครื่องมือที่ใช้งานได้ค่อนข้างดีในระดับหนึ่งเลยครับเราสามารถที่จะเพ้นเก็บรายละเอียดต่างๆนะครับได้ง่ายค่อนข้างง่ายเหมือนกันครับถ้ารู้สึกว่าเราอยากเพ้นให้มันกลับมาก็สามารถเลือกแบบนี้ได้นี่ก็เป็นเครื่องมือ Paint Selectผมก็จะชอบใช้ตัวนี้เหมือนกันเพราะว่ามันได้ผลลัพธ์ที่เร็วมากนะครับแล้วพอได้อย่างนี้มาเสร็จเนี่ยเราก็กดสร้าง selection ได้ไวมากนะครับอันนี้อาจจะไวกว่าการใช้ magic wand หรือการใช้พวก pen tool เยอะเลยนะครับแล้วก็ได้เชฟตามที่เราต้องการนะครับนี่ก็เป็นเครื่องมือหนึ่งที่เราสามารถใช้ได้นะครับไกลเครื่องมือหนึ่งนะครับก็คือเราสามารถเลือกเป็น object select นะครับ object select นี่ง่ายมากเลยก็คือเรากดคลิกลงไปปุ๊บนะครับหรือว่าเรากดล่าไปอย่างเงี้ยนะครับอันนี้คือพื้นที่ที่ผมต้องการเนี่ยเรากดล่าไปปุ๊บอย่างเงี้ยนะครับ Photoshop จะทำการคิดคำนวณให้ว่าอันไหนคือสิ่งที่เราต้องการจริงๆนะครับมันก็จะได้มาแบบนี้เลยครับง่ายมากง่ายแบบง่ายมากเลยแต่ว่าอย่างในเชฟเนี้ยที่มันค่อนข้างที่จะเป็นลักษณะเชฟนิดนึงนะครับอาจจะค่อนข้างยากหน่อยในการที่มันจะเทคว่าตรงนี้เอาหรือไม่เอาเพราะว่าสีที่คอนทราสต์ในการเลือกเนี่ยในการที่โปรแกรมมันจะคิดคำนวณมันจะคิดตามไม่ได้นะอย่างในเคสกรณีผมว่าจะใช้แบบนี้ก็ได้นะครับนะฮะก็สามารถเลือก select ได้อย่างเงี้ยนะครับในตรง select ตรงนี้นะครับมันก็จะมีโหมดของมันอยู่นะครับเป็น lasso ก็คือเป็นตามเชฟสมมติว่าผมเอาแบบนี้มาเอา lasso นี้มาปุ๊บครับมันก็ทำการ select พื้นเฉพาะพื้นที่ตรงนี้ให้ผมมันก็จะทำการ select นี่ผมใช้ lasso ก็ไวครับมันก็ค่อนข้างไวอยู่เหมือนกันนะครับก็สามารถกดเพิ่มตรงนี้ครับกดตรงนี้นะครับเป็นการเพิ่ม selection ได้ครับในลักษณะแบบนี้นะครับก็ถ้ามันยังไม่ชัดพอก็เพิ่ม select เข้าไปเป็นต้นนะครับอย่างมันแหว่งอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็สามารถกดแลสโซ่แล้วก็ลากนะครับแบบนี้ได้มันก็จะทำการ select ตรงนี้ให้ผมนะครับแต่บางครั้งมันก็จะเจออาการ error แบบนี้ขึ้นมาก็มีเหมือนกันคืออันนี้จะให้Photoshop เนี่ยมันคำนวณของมันเองนะครับดังนั้นบางอย่างมันจะมีหลุดบ้างมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปเพ้นในตัว Layer Mask เอาก็ได้นะครับแต่ว่าถามว่ามันได้เหมือนกันไหมมันก็ได้ในลักษณะแบบนี้เลยนะครับกับอีกอันนึงนะครับคือเครื่องมือที่ชื่อว่า Select Subject นะครับอันนี้จะเป็นฟีเจอร์ใหม่ใน Photoshop นะครับ
ก็คือสมมติว่าผมเลือกเมจิกแวร์แล้วกันปุ๊บนะครับคุณจะเลือกเครื่องมือไหนก็ได้นะครับในตรงเนี้ยใน select ในตรง magic wand option หรือ select quick selection หรือ object selection ก็ได้นะครับแล้วเรากดที่select subject ตรงนี้ปุ๊บทีหนึ่งนะครับ Photoshop จะทำการคำนวณให้ว่าอันไหนที่คือสิ่งที่เราต้องการบ้างกดคลิกปุ๊บได้เลยนะครับง่ายมากนะครับหรือถ้าบางครั้งมันยัง select แล้วมันยังหลุดอยู่บ้างนะครับผมแนะนำให้กดคลิกตรงนี้นะครับ enhance edgeตรงนี้นะครับแล้วก็กด select subject ที1นะครับจบเลยมันก็จะได้แบบนี้มานะครับซึ่งถ้าอันไหนที่เราไม่ต้องการเนี่ยเราก็สามารถใช้ตัว object select เนี่ยนะครับแล้วก็เลือกเป็น subtract ตรงนี้นะครับแล้วก็มา select ตรงนี้ออกไปได้นะครับแบบนี้มันก็จะทำการลบพื้นที่ที่ผมไม่ต้องการทิ้งไปนะครับแบบนี้นะครับก็จะได้แบบนี้ก็ค่อนข้างไวในระดับหนึ่งเลยครับเนี่ยนะครับผมสามารถใช้ตัวเมื่อกี้นะครับที่ใช้ไปก็คือตัวตรงนี้มันเป็นเงาเนี่ยมันจะสับสนนิดนึงนะครับผมก็จะทำการสร้างพื้นที่ select ให้มันคืออันนี้ถ้าบางจริงมันอาจจะคอนโทรลไม่ได้ก็เดี๋ยวค่อยไปใช้เราสามารถใช้เครื่องมือตรงนี้นะครับ selection ตรงนี้ polygon lasso ตรงนี้ก็ได้นะครับเราสามารถใช้ polygon lasso ตรงนี้นะครับในการที่จะ select พื้นที่เพิ่มเติมนะครับนี่ก็เป็นตัวอะไรที่ผมใช้บ่อยเหมือนกันนะครับแต่ว่าหลังๆเนี่ยจะใช้น้อยลงละนะครับก็สามารถใช้อย่างนี้ได้ปึ๊บนะครับก็ได้มาแบบนี้ก็สามารถที่จะสร้างแอดเป็น layer mask ได้นะครับก็จะเห็นว่าเราสามารถใช้พวก select พวกเนี้ยได้ง่ายมากเลยนะครับแต่ปัญหาคือพวกนี้มันเป็นเชฟแบบ basic นะครับมันเป็นเชฟแบบ basic แต่ถ้าเราไปเจอเคสอะไรที่มันยากขึ้นนะครับเดี๋ยวผมจะลองเอาตัวอย่างมาให้ดูกันสมมติว่าเอาภาพคนนี้เข้ามาละกันเนี่ยถ้าเราใช้อย่างตัว selection คือใช้ select subject อย่างเงี้ยนะครับแล้วสร้างมาเนี่ยนะครับมันจะใช้เวลาสักครู่หนึ่งแต่ถ้าเราลองสร้างแมสจากตัวเนี้ยนะครับเราจะเห็นว่าพวกดีเทลต่างๆพวกเนี้ยมันเก็บมาไม่ได้นะครับถึงแม้ว่าไอตัว select subject มันจะฉลาดแค่ไหนพวกเนี้ยมันก็ยังไม่สามารถเก็บรายละเอียดของพวกผมพวกอะไรเงี้ยมาได้ดีพอนะครับดังนั้นสิ่งที่เราทำคือเราจะใช้เครื่องมือนะครับ2ตัวนี้นะครับมันจะมีcolor range ที่เราเคยใช้กันไปแล้วนะครับสมมติว่าเราเลือกที่ mask ตัวนี้ครับเลือก color range ตรงนี้นะครับเราสามารถจิ้มได้นะครับจิ้ม color range ในส่วนที่เราต้องการได้อะไรแบบนั้นนะครับแต่นี้ผมจะไม่ใช้ color range ผมใช้ฟังก์ชันตรงนี้ครับที่เขียนว่า select and maskใน select and mask ตรงนี้นะครับมันจะเป็นเหมือนฟีเจอร์ที่เอาไว้บอกว่าเราจะ selection ตรงไหนบ้างนะครับซึ่งมันจะมี view mode ตรงนี้อยู่นะครับใน view mode ตรงนี้นะครับเราก็สามารถดูเป็น onion skin ได้ซึ่งส่วนมากผมจะชอบเป็น on layer แบบนี้มากกว่าเพื่อจะเห็นชัดอะไรอย่างเงี้ยครับหรือว่าเพื่อเป็น overlay ก็ได้นะครับเนี่ยอย่างเงี้ยเราก็จะเห็นเลยว่าตรงนี้มันมีปัญหาอะไรแบบเนี้ยนะครับหรือว่าจะเลือกเป็น onion skin ก็จะเห็นนะครับเลือกเป็นอย่างนี้ก็ได้นะครับสามารถกดติ๊กนะครับโชว์ออริจินอลของมันหรือโชว์เอ็ดไฮคุณภาพพรีวิวก็ได้นะครับทีนี้ในการทำงานเนี่ยบางครั้งแล้วอย่างที่ผมบอกก็คือว่าพวกดีเทลของพวกผมพวกอะไรพวกนี้มันเป็นอะไรที่ได้มายากในระดับหนึ่งนะครับมันเป็นอะไรที่ได้มาค่อนข้างยากในระดับหนึ่งดังนั้นสิ่งที่เราจะแก้ปัญหาตรงนี้นะครับเนี่ยคือในผมใช้ select เลยนะครับมันก็จะยากหน่อยนะครับเราจะมีเครื่องมือตรงนี้อยู่นะครับเครื่องมือตรงเนี้ยนะครับด้านครับถ้าเราดูเนี่ยมันจะมีเครื่องมือตรงนี้อยู่นะครับ
ืออันแรกเนี่ยอันแรกเนี่ยจะเป็นเครื่องมือ select ทั่วไปนะครับแต่ที่เราจะใช้บ่อยคือเครื่องมือตรงนี้ครับอันนี้ quick selection นะครับก็คือเหมือนที่เราใช้ quick selection ข้างนอกนะครับแต่ตัวที่เราใช้บ่อยคือ refine edge but true นะครับไอ้ตัวนี้ทำงานยังไง refine edge but true เนี่ยนะครับตัวนี้นะครับวิธีการของมันเนี่ยก็ไม่มีอะไรซับซ้อนมากครับคือถ้าเราเจออย่างพื้นที่ตรงนี้ที่มันโดนเจาะทะลุไม่ทะลุสักทีเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะใช้ refine edge but true เนี่ยนะครับผมสามารถขยายบัตรได้เหมือนเดิมผมสามารถเพสลงไปอย่างเงี้ยมันจะเป็นการบอกว่ามันจะเอา selection ตรงนี้มาให้ในลักษณะแบบนี้นะครับมันจะคิดคำนวณค่า selection ของผมมาให้แบบนี้นะครับ ถ้าอย่างอันนี้มันเป็นอะไรที่มันติดมายากหน่อยนะครับเราอาจจะต้องไป select ข้างนอกเอานะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับ quality ของตัวภาพด้วยนะครับคือถ้าภาพเนี่ยคุณภาพมันไม่ได้ดีมากละกันนะครับอย่างเนี้ยคุณภาพมันต่ำหน่อยภาพที่ได้เนี่ยมันก็จะหรือภาพขอบคือภาพที่เขาถ่ายมามันเบลอนิดนึงเงี้ยครับมันก็จะมีปัญหาตรงนี้ขึ้นมาแต่ข้อดีคือมันสามารถเก็บดีเทลเนี่ยพวกผมเลยพวกเนี้ยนะครับกลับเก็บกลับมาได้หมดเลยนะครับแต่ว่าไอ้ตรงเนี้ยอาจจะไม่ค่อยเวิร์คนะครับก็สามารถมาเพนซึ่งพอเพลย์ลงไปเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันเก็บดีเทลผมได้ดีมากเลยแหละแต่ว่าปัญหาคือพวกดีเทลอะไรที่มันควรจะเป็นยังไงครับควรจะเป็นแบบพื้นที่เต็มๆเนี่ยมันดันทะลุไปนะครับงั้นผมก็สามารถใช้เครื่องมือเพนครับเครื่องมือเพนตรงนี้นะครับเพนเซเลคชันเนี่ยในการสร้างเซเลคชันตรงนี้เพิ่มขึ้นมาได้เพื่อบอกว่าพื้นที่นี้เราจะเอานะอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับก็จะทำการควบคุมการทำงานมันมาให้แล้วเนี้ยนะครับพอเป็นวัตถุที่มีการสะท้อนเนี่ยมันก็จะคอนโทรลยากหน่อยนะครับทีนี้เราสามารถปรับแต่งอะไรกับมันได้บ้างนะครับมันจะมีเครื่องมือตรงนี้นะครับอันนี้ผมอาจจะลองเลือกเป็น black and white ให้ดูจะเห็นว่าถ้าเราเลือกดูเป็น black and white เนี่ยเราจะเห็นแมสตรงนี้ของมันเองเลยนะครับเนี่ยเราจะเห็นว่ามันสามารถเก็บดีเทลตรงนี้มาได้ดีมากแต่ว่าเดี๋ยวเราลองมาดูกันว่าผลที่ได้มันจะเป็นยังไงนะครับมันจะมีค่าตรง radius มีอะไรพวกนี้อยู่ถ้าเราดึงค่า radius ตรงนี้เข้ามาเนี่ยเราเห็นว่ามันก็จะทำการปรับแต่งค่าแมสที่เกิดขึ้นตรงนี้ให้นะครับในลักษณะแบบนี้ถ้าดึง radius มาเยอะเนี่ยเราก็จะเห็นว่าตรงนี้มันก็จะดึงเข้ามาเยอะขึ้นนะครับเราสามารถติ๊ก smart radius ตรงนี้ได้นะครับมันก็จะทำการปรับให้เราติ๊ก smart radius ไปนะครับเราสามารถ control ได้นะครับคือถ้าเราดูเนี่ยเราก็จะเห็นผลของมันแล้วก็ใน global refinement เนี่ยตรงนี้มันจะมีค่า smooth feather และ control อยู่นะครับถ้าเรารู้สึกว่าไอ้ตรงเนี้ยที่ได้เนี่ยมันไม่โอเคเราสามารถมาดึงค่า control เพื่อปรับ contrast ของมันได้นะครับบางทีเรารู้สึกว่าเราอยากให้มันให้เทปมันเต็มมากกว่านี้นะครับเราสามารถที่จะมาปรับตรงนี้ได้แต่ดีเทลพวกผมมันก็จะหายไปนะครับสามารถผมก็จะมา control ตรงนี้ใช้ control นี้นิดหน่อยนะครับแล้วก็จะมีเฟเธอร์นะครับถ้าเรารู้สึกว่าเราอยากให้มันเฟเธอร์เข้าไปนิดนึงอะไรเงี้ยครับให้มันเบลอหน่อยอะไรเงี้ยนะครับก็ทำได้นะครับสั่งให้สมูทนะครับเซเลคชันได้ไหมก็คือเซเลคชันมันจะฟุ้งๆนิดนึงมันจะสมูทขึ้นนะครับก็อันนี้ก็ทำได้แต่อันนี้ผมจะไม่ได้ใช้นะครับลงมาด้านล่างนะครับเราสามารถอินเวิร์ตได้นะครับอินเวิร์ตค่าได้นะครับลงมาด้านล่างจะมีเอาท์พุตตรงนี้นะครับใน output เนี่ยมันจะมีให้เลือกนะครับก็คือ output เป็น selection ถ้าเรา output เป็น selection ปุ๊บนะครับกดโอเคปุ๊บเนี่ยมันจะออกมาเป็น selection นะครับหรือถ้าเราเลือกตรงนี้เป็น layer mask มันก็จะออกมาเป็น layer mask เลยแต่สิ่งที่ผมชอบทำเนี่ยผมจะเลือกเป็น new layer with layer mask คือมันจะทำการสร้าง layer copy layer ขึ้นมาแล้วก็
พร้อมกับสร้าง layer mask มาให้เลยนะครับผมก็จะ select ตรงนี้นะครับแล้วกดโอเคนี่ถ้าเราลองดูนะครับภาพจริงมันจะเป็นกดโอเคปุ๊บมันจะได้มาแบบนี้นะครับเราก็จะได้ selection ตรงนี้มานะครับผมว่าจะลองใส่สีในพื้นหลังดูนะครับคร่าวๆปุ๊บว้าวเราก็จะเห็นว่าตรงนี้มันได้มาแบบนี้นะครับมันมีวิธีการกับจัดการกับพวกเขาเรียกว่าตรงนี้จะเรียกว่า fringe หรือ halo นะครับพวกที่มันแบบฟุ้งๆตรงนี้อยู่เนี่ยวิธีการที่ผมมักจะชอบใช้ก็คือผมจะเพ้นท์มันลงไปเลยครับผมจะ select ที่ตัวภาพเนี่ยไม่ได้ select ที่ layer mask นะครับเพราะว่าอะไรก็ตามมันอยู่ใน mask ตรงนี้แหละนะครับผมจะดูดสีนะครับที่ใกล้เคียงจากพื้นที่ตรงเนี้ยของมันเนี่ยนะครับแล้วผมก็ระบายลงไปเลยครับเก็บตามขอบมันจะเป็นการสร้างตรงขอบตรงนี้ขึ้นมานะครับมันจะเป็นการระบายไปซึ่งเราก็สามารถปรับอะไรได้นะครับอันนี้ผมอาจจะปรับโลมันนิดนึงนะครับอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับก็เทสลงไปจะปรับปัดให้มันสมูทหน่อยก็ได้นะครับลักษณะแบบนะครับมันก็จะทำการเหมือนเราเพ้นท์นะครับเพ้นท์เก็บขอบอะไรแบบนี้ครับแต่เนี้ยผม select จากสีของผิวอะไรที่มันใกล้เคียงกันในลักษณะแบบนี้มานะครับมันก็จะทำการ select แล้วก็ผมก็จะทำการ select แล้วก็ระบายลงไปเพื่อแก้ปัญหาในส่วนของเขาเรียกว่าพวกที่มันเป็นขอบเป็นอะไรพวกเนี้ยนะครับเป็นเพราะเวลาเราทำผมมาอย่างเงี้ยมันจะมีพวกขอบฟุ้งอะไรอย่างเงี้ยอยู่ผมก็จะเก็บตรงเนี้ยนะครับเข้ามานิดนึงโดยการเพ้นท์ select ลงไปอย่างนี้เลยก็คืออยู่ในโหมดที่เป็นภาพตรงนี้นะครับแล้วก็เพ้นลงไปบางๆนะครับค่อยๆเพ้นค่อยๆอะไรลงไปนะครับ opacity ผมอาจจะลดลงมานิดนึงด้วยนะครับเพราะว่าผมไม่อยากให้มันไปกระทบกับพวกภาพที่มันอยู่ด้านในอยู่แล้วนะครับเราก็จะค่อยๆเพ้นเก็บลงไป opacity อันนี้จะเพิ่มนิดนึงก็ได้นะครับค่อยๆคือถ้าเราปรับ opacity หรือว่าปรับค่าโฟลว์มันน้อยเนี่ยนะครับบางทีแล้วมันรายละเอียดที่ได้มันจะหนักเกินนะครับผมจะค่อยๆให้มันไล่น้ำหนักกันไปในลักษณะแบบนี้ครับนี่ก็จะเป็นวิธีที่ผมจะชอบใช้ในการไล่เก็บขอบอะไรพวกนี้ครับคือถ้าเราใช้บรัชที่มันหนักเลยคือ opacity กับ flow เยอะเนี่ยนะครับมันก็จะติดรายละเอียดมาเยอะไปนะครับอย่างพวกตัวเนี้ยนะครับเดี๋ยวผมไปเก็บอีกทีนึงก็ได้พวกที่มันเป็นวัสดุโลหะพวกอะไรพวกเนี้ยนะครับซูมเข้าไปนิดนึงนะครับแล้วก็ปรับปัดซ้ายหน่อยนะครับคือเนี้ยมันก็จะมีพวกดีเทลนะครับแต่เห็นพวกที่เป็นสีเหลืองเนี่ยเป็นขอบเหลืองๆเนี่ยนะครับพวกนี้คือมันอันนี้ครับมันไม่ได้เกี่ยวกับตัว selection ของไลน์ของเรานะครับที่มันมีปัญหาของมันคือว่าตัวแบบเนี่ยเขาอยู่ในพื้นที่ตรงนั้นที่มันสีมันอมไปแล้วนะครับมันก็เลยมีสิ่งที่เรียกว่าสปิลติดมาด้วยนะครับวันนี้พอจะไม่ได้พูดถึงทีนี้นะครับเราก็จะได้แบบนี้เราก็จะเห็นว่าเมื่อเทียบกับก่อนหน้านี้นะครับก่อนที่จะเพ้นท์เก็บพวกรายละเอียดผมลงไปนะครับก็จะเห็นว่ารายละเอียดของผมเนี่ยมันดูขอบมันเป็นอะไรอย่างเงี้ยดูดีขึ้นเยอะมากนะครับอันนี้คือตัวอย่างหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะลองทำให้ดูอีกอันหนึ่งสมมติว่าเป็นอันนี้จะสีบรรยากาศอาจจะถามว่าได้ไหมก็ได้นะครับลองดูที่มันโอเคสมมติว่าเอาอันนี้นะครับก็ผมเป็นคนขี้เกียจนะผมจะเลือก select subject ไปเลยนะครับในลักษณะแบบนี้เพื่อให้มัน
ร้าง selection จากตัวนี้มานะครับแล้วก็กด select and mask คือจะกดตรงนี้ก็ได้นะครับกด select and mask ปุ๊บมันก็จะมาแบบนี้เลยนะครับแล้วผมก็สามารถที่จะใช้เครื่องมือตรงนี้นะครับใช้ตัว refine edge ตรงนี้ครับเหมือนเดิมนะครับเข้าไปอย่างนี้ได้นะครับแต่บางทีต้องระวังไม่ให้มันเยอะเข้าไปกินโดนเนื้อมากเกินไปนะครับก็จะเก็บบริเวณขอบอะไรแบบนี้มาครับไม่ให้มันติดแบ็กกราวด์ไปด้วยนะครับแล้วก็มันจะมีพวกเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยครับพวกที่เป็นอย่างเงี้ยนะครับเราจะสามารถจะใช้ตัว select ก็ได้นะครับจะใช้ paint select หรืออะไรก็ได้แต่อันนี้มันไม่ใช่เรื่องลำบากมากนะครับเดี๋ยวผมค่อยไปจัดการทีหลังได้พวกนั้นที่ต้องการคือจัดการตรงนี้ก่อนเพราะตรงนี้คุมยากนิดนึงนะครับดีเทลของผมพวกอะไรพวกนี้นะครับเดี๋ยวนี้เราจะใช้วิธีการเดิมในการเก็บรายละเอียดสมมติว่าได้มาแบบนี้เสร็จเนี่ยนะครับผมก็อาจจะ output selection ไปที่เป็น new layer with layer mask กดโอเคปุ๊บนะครับแล้วก็จะได้มาแบบนี้นะครับส่วนอื่นเนี่ยมันก็โอเคเรียบร้อยแล้วจะเห็นว่ามันทำได้ไวมากเลยนะครับแล้วผมก็จะ select ที่ตัวนี้เหมือนเดิมนะครับแล้วผมก็จะทำการเหมือนเดิมครับจะใช้ brush เนี่ยนะครับในการ paint เก็บพวกตรงขอบตรงนี้นะครับเข้าไปนะครับผมก็จะกด alternate นะครับเป็นการดูดสีตรงนี้มานะครับแล้วก็ผมค่อยๆเพ้นเก็บลงไปที่อาจจะเยอะหน่อยก็ได้เก็บเพราะบางทีเนี่ยอย่างตัวนี้มันอาจจะเยอะไปหน่อยนะครับอาจจะเยอะเกินไปหน่อยเนี่ยถ้าเราดูที่ตัวนี้เราจะเห็นว่ามันจะดีเทลมันจะไม่โอเคเท่าไหร่นะครับอันนี้เดี๋ยวผมค่อยปรับแต่งที่หนึ่งก็ได้นะครับจะเก็บนิดนึงนะครับเก็บรายละเอียดตรงนนิดนึงนะครับผมรู้สึกว่าสีมันแอบต่างกันอยู่ในระดับหนึ่งผมจะไปที่ตัวนี้หน่อยนะครับแล้วก็จะselect ตรงนี้เข้ามานิดหนึ่งนะครับเพื่อลบบางทีแล้วมันเป็นขอบมากเกินไปนะครับผมจะไม่ค่อยชอบนะครับอันนี้ผมเพ้นท์อยู่ในโหมดของแมสตรงนี้นะครับก็คือใช้ปรับบัดเป็นสีขาวนะครับแล้วก็เพ้นเก็บตรงนี้นิดหนึ่งนะครับเพราะบางทีเราสร้าง selection มาเนี่ยมันเป็นขอบมากเกินไปหน่อยนะครับจัดการมานิดหนึ่งเก็บมาหน่อย
แล้วก็อย่างตรงนี้นะครับที่มันเป็นพวกเนี้ยนะครับเราสามารถใช้เครื่องมือตรงนี้นะครับไอตัว selection ตรงนี้นะครับเลือกตรงนี้นะครับอันนี้เป็นเครื่องมือ selection แล้วก็สามารถที่จะใช้เครื่องมือ selection เนี่ยลากนี้ได้นี่เป็นเครื่องมือ basic ปุ๊บอย่างเงี้ยนะครับผมก็จะ paint สีดำลงไปนะครับปุ๊บมันก็จะหายไปนะผมก็ค่อยๆไล่เก็บไปนะครับเราจะใช้เครื่องมือ selection ตรงเนี้ยนะครับค่อยๆเก็บรายละเอียดเล็กๆน้อยๆไปนะครับนะครับแล้วก็ paint นะครับสร้าง select นะครับอันนี้ก็จะผมก็ค่อยๆไล่ทำไปเรื่อยๆนะครับแบบนี้แล้วก็ดูว่าตรงไหนที่มันมีอะไรที่มันยังไม่ได้เก็บอีกนะครับอันนี้ผมใช้เป็นลักษณะเพิ่มตรงนี้นะครับเลือกเป็นเพิ่ม selection ไปเรื่อยแล้วเดี๋ยวผมค่อยเพ้นท์ทีเดียวนะครับดูอันนี้ครับจะดูว่ามันมีตรงไหนไหมเดี๋ยวจะมีหลักๆมีแค่ 2-3 จุดก็ใช้บรัชนะครับใหญ่ๆเก็บไปปุ๊บทีนี้ก็จะได้มาแบบนี้นะครับผมก็จะลองสร้างเลเยอร์ขึ้นมานะครับเทสีอะไรลงไปก็ได้นะครับปุ๊บวางมันเพื่อเทสว่ามันใช้ได้ไหมซึ่งอันนี้ก็อาจจะมีตรงนี้นิดหน่อยนะครับที่อาจจะต้องเก็บรายละเอียดให้มันโอเคขึ้นนะครับตัวนี้จะเห็นว่ารายละเอียดของมันอาจจะยังไม่โอเคนะครับจุดสีนิดนึงแล้วก็เพ้นเนี่ยครับเก็บมันลงไปนะคือเมื่อกี้เราอาจจะยังไม่เห็นมากนะครับว่าพอมันไม่สีมันไม่เข้มแล้วมันเป็นยังไงบ้างเลยนะครับอันนี้ผมก็จะใช้ผมก็จะดูดสีนะครับที่มันเข้มๆตรงเนี้ยนะครับแล้วก็ค่อยๆไล่เพ้นเก็บลงไปคือมันไม่เกินขอบอยู่แล้วครับเพราะว่าตอนนี้เวลาเราสร้าง selection มาใช้ select and mask เนี่ยนะครับแล้วก็ refine edge มาเนี่ยคือขอบเนี้ยมันจะฟุ้งๆขาวๆอะไรอย่างเงี้ยครับติดมาเราก็จะใช้เลือกที่ภาพเนี่ยแล้วใช้บรัชสีดำทำได้เลยครับลักษณะแบบนี้ครับก็จะได้ขอบมาอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเราไม่ใช้ภาพอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะไม่เห็นรายละเอียดเลยว่าไอสิ่งที่เราทำไปมันโอเคไหมนะครับก็จะได้ใหม่นะครับซึ่งมันอาจจะมีดีเทลบางอย่างเช่นตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับพวกนี้อยู่ผมก็จะเพ้นเก็บมันหน่อยก็ได้นะครับนิดๆหน่อยๆนะครับในส่วนของผมส่วนของอะไรแบบนั้นนะครับแต่ว่าก็ต้องดูอย่างเนี้ยนะครับผมจะต้องเพ้นเก็บมานิดนึงนะครับพวกดีเทลของผมพวกอะไรพวกเนี้ยนะครับอันนี้มันเป็นดีเทลเล็กๆน้อยๆละนะครับแบบก็จะได้แบบนี้มาครับเราก็จะเห็นว่ามันจะมีขอบมีอะไรเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเราดูภาพต้นฉบับเนี่ยนะครับ
ภาพต้นฉบับมาวางทีนึงปุ๊บแต่มันคลิกมาแล้วผมมาวางไว้ผมอาจจะใช้ภาพต้นฉบับเนี่ยช่วยก็ได้นะครับถ้าผมรู้สึกว่าภาพต้นฉบับตัวนี้นะครับผมสร้างlayer mask นะครับแล้วผมใช้ไปที่ layer mask กด alternate เข้าไปเนี่ยมันเป็นสีขาวอยู่เทสีดำไปเลยนะครับในลักษณะแบบนี้แล้วกด alternate ออกมานะครับทีนี้พวกดีเทลบางอย่างที่มันหายไปอย่างเนี้ยนะครับตรงเนี้ยพวกตรงเนี้ยนะครับผมจะเลือกที่ layer mask ของไอ้ตัว layer original เราเนี่ยนะครับแล้วผมก็ปรับเป็นสีขาวแล้วก็เพ้นเก็บเพื่อดึงรายละเอียดมันขึ้นมานะครับดึงรายละเอียดมันกลับเข้ามานิดนึงนะครับอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับคือผมใช้เลเยอร์2อันช่วยกันนะครับเพราะบางทีเราเพ้นสีดำลงไปเนี่ยบางทีดีเทลมันหายไปนะครับนิดๆหน่อยๆนะครับเติมๆดีเทลนิดๆหน่อยๆเพราะบางทีมันพวกนี้มันเป็นไฮไลท์เป็นอะไรอย่างเงี้ยครับของผมอะไรอย่างเงี้ยนะครับจะได้ไหมคือบางทีแล้วอย่างพวกนี้มันอาจจะมาจะติดสีมาด้วยนะครับซึ่งเราอาจจะไม่ต้องการให้สีเหลืองของอันที่แล้วมาเนี่ยก็อาจจะลบๆมันไปหน่อยก็ได้คือพอนี้เราปรับบัตรออสซี่น้อยที่โฟลว์น้อยเนี่ยมันก็สามารถที่จะค่อยๆเกลี่ยได้นะครับในลักษณะเราก็จะได้ตัวสองอันนี้มาละซึ่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นเห็นไหมฮะมันจะช่วยเติมเอาเราภาพต้นฉบับเนี่ยมาช่วยเติมดีเทลคือภาพต้นฉบับเนี่ยเราเทสีดำไปแล้วค่อยๆเพ้นสีขาวเก็บขึ้นมาในรายละเอียดที่เราต้องการนะครับในลักษณะแบบก็จะได้มาก็ผมอาจจะเก็บตรงนี้ขึ้นมาด้วยนิดหน่อยนะครับดีเทลตาต้องอะไรนะครับบางทีมันกินเข้าไปหน่อยก็ไม่เป็นไรก็จะเห็นว่าเราสามารถใช้เครื่องมือนะครับselection ใน Photoshop เนี่ยในการสร้าง selection อะไรที่มันยากๆแบบนี้ได้นะครับเนี่ยจากเดิมที่แบบโอ้โหมันดูยากมากเลยนะครับในพวกแบบพวกผมพวกอะไรพวกเนี้ยเราก็สามารถใช้ selection ในการสร้าง select พวกผมตรงนี้ขึ้นมาได้อย่างง่ายมากเลยนะครับนี่ก็เป็นเครื่องมือหนึ่งที่เราใช้ในการทำงานตัวนี้ได้นะครับก็น่าจะประมาณนี้นะครับสำหรับการทำงานกับ selection นะครับก็น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่จะต้องไดคัตอะไรพวกเนี้ยนะครับพวกลักษณะอะไรที่มันยากเช่นผมพวกอะไรพวกเนี้ยเราสามารถใช้select and mask ตรงนี้ในการที่จะ refine edge ตรงนี้กลับมาได้นะครับนี่ก็เป็นวิธีหนึ่งนะครับก็วันนี้น่าจะประมาณเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับ